บกับแนนนี่ป้าแนนกันอีกแล้วนะคะนี่ก็จะมารีวิวนี่เลยค่ะน้องมอลลี่ค่ะซึ่ง wow. เป็นมอลลี่เอ็กกับอินสติ้งทอยนะคะทอยค่ะตัวเนี้ยน่ารักมากเลยนะจะมาแกะให้ดูกันนะคะยืนแล้วล่ะเพื่อนๆเพราะว่ากล่องมันใหญ่มากเลยแกะด้านไหนก่อนดีละเนี่ยกล่องสีลายสวยมากเลยน้องมะลินี่ก็มีการ์ดค่ะเปิดมาก็จะมีการ์ดค่ะออกเปิดอย่างตั้งใจแล้ววันนี้ต้องมีสมาธิในการเปิดเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเปิดออกมาก็จะมีในกล่องก็จะมีตัวนะคะมีหัวนี่นะคะแล้วก็มีที่มันเป็นแบบมงกุฎอ่ะชอบเป็นเนี้ยตัวเนี้ยที่อยากได้คือมันมีมงกุฎเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะนะฮะเราจะมาแกะประกอบให้เพื่อนดูกันนะของมันก็จะมีอยู่3ชิ้นในกล่องนะคะมีตัวเนี่ยตัวน้องมอลลี่โอ้มีโฟมกันระหว่างขาด้วยออกก่อนน้ำหนักก็ไม่เยอะมากนะคะก็คือพอได้แหละมันเป็นพลาสติกนะคะเอ้ยไม่ใช่พลาสติกสิเขาเรียกว่าอะไรซอฟต์แวร์นิ่วใช่ไหมน่ารักไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆรายละเอียดนะคะด้านหลังมีเป็นตุ๊กตาด้วยเนี่ยอะไรอ่ะชุดเขาอะเป็นเหมือนกับเอเลี่ยนหยีลูกตาน้องมันไม่ใช่เป็นแบบชิ้นเดียวกันกับหน้านะมันเหมือนกับว่ามันแยกส่วนกันนะคะนะคะมันมีมิติไหมตาเนี่ยมันแยกชิ้นว่าใบหน้านะคะไม่แน่ใจว่ามันขยับได้หรือเปล่าตาเนี่ยใส่หัวเป็นหัวแบบนี้ก่อนว่ะนี่อันนี้หัวชุดนะคะเป็นชุดของเขาใส่ให้ดูเลยให้มันดีๆก่อนมันเอียงสวมไปเฉยๆเลยนะเนี่ยสวมไปเฉยๆเลยนี่ค่ะส่วนขานะคะเพื่อนดูนะเวลาคุณน้องเขายืนเนี่ยคือข้างเนี้ยมันจะวางเต็มเท้าส่วนอีกข้างนึงเนี่ยจะมีจุดตรงนี้ค่ะที่เอาไว้ประคองที่ไว้ประคองขานะเวลายืนก็จะยืนแบบอย่างนี้นะคะเออเนี่ยค่ะจะวางประมาณนี้นะแล้วก็อยากได้มาตั้งนานแล้วจริงๆของมันมาอยู่บ้านอยู่หลายวันและเป็นอาทิตย์และแต่ยังไม่ได้เลิกที่จะแกะออกมาดูสักทีนี่นะคะวันนี้ก็ได้เลิกแกะแล้ว
ส่วนอีกอันหนึ่งนะคะก็จะเป็นมงกุฎนี่น่ารักมากเลยนะอยากใส่เองเลยแหละน่ารักอ่ะสิมันเข้ากับหัวเรามากเลยอ่ะเพื่อนเห็นไหมมันเข้ากับหัวเรามากเลยลองใส่ให้น้องก่อนก็ใส่มงกุฎหรือหมวกนี้ก็จะวางไว้เฉยๆนะนี่มันไม่มีเขี้ยวเลยหรอกก็วางไว้มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยค่อนข้างหนักเหมือนกันเนี่ยมงกุฎเนี่ยมีน้ำหนักอยู่พอสมควรเลยขอขยับพื้นที่ก่อนนะคะจะได้เห็นกันชัดๆนิดนึงจะได้เห็นน้องกันชัดๆค่ะนะมันเห็นไหมนี่นะคะน้องมอลลี่ก็ไม่มีอะไรอะค่ะมีอุปกรณ์แค่นี้ค่ะเปิดกล่องมาก็จะมีตัวมีหมวกกับมงกุฎนะคะให้เปลี่ยนนะคะจริงน่ารักมากเลยค่ะว้าตัวมงกุฎเขาก็จะมีเป็นเนี่ยตัวเหมือนเอเลี่ยนนะติดอยู่ตามข้างๆว้ามีสเปกเอเลี่ยนมงกุฎน่ารักมากเลยสีสันน่ากินเด้อเต็มสีเหมือนลูกกวาดเลยถ้าบอกว่าจะใส่อะไรตั้งโชว์จะใส่หมวกไหนแกหมวกนี้นะมาลองใส่มงกุฎเขาหน่อยมาใส่มงกุฎน้องหน่อยนะสีน่ารักเนี่ยถ่ายรูปคู่น้องอะเดี๋ยวขอถ่ายรูปคู่น้องกว่านี่อย่างนี้นะน้องอยู่นี้นะแล้วเราก็เซ็มกดอย่างนี้ลูกคู่และนี่ค่ะก็คือน้องมอลลี่นะคะที่ใส่ชุดเอเลี่ยนหยุยๆนะไม่รู้จะพูดยังไงหัวก็เหมือนเม่นดูสิแต่ว่ามันน่ารักอะเพราะว่าสีมันแบบเป็นสีแบบสดใสนะคะสีสดใสสีพาสเทลมันพูดอะไรไม่ถูกเลยน่ารักมาก oh, no. แถมมีมงกุฎที่ชอบด้วยคือว่าจริงๆแล้วอะที่ถูกใจน้องมอลลี่ชุดนี้ก็คือมงกุฎเลยนะเพราะว่าจริงๆเห็นที่หน้าร้านเขาอะเขาตั้งตัวใหญ่อะนะแต่ตัวนั้นเนี่ยเราก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันแพง เราก็ได้ตัวเท่านี้แหละก็คือว่าปลื้มค่ะปลื้มไม่ออกเลยเป็นด้านรักอะชอบมงกุฎเนี่ยเปลี่ยนมงกุฎให้ดูอีกรอบนึงนะแล้วเดี๋ยวจบจากการรีวิวค่ะตอนนี้ไปนะคะก็จะถ่ายรูปให้ดูนะคะตามเป็นมุมต่างๆนะคะลงไปดูอ่ะอันนี้นี่นะเวลาน้องใส่มงกุฎก็ดูน่ารักมันดิเดี๋ยวมงกุฎนี้ก็จะค่อนข้างมีน้ำหนักนะอันนี้ก็จะเบากว่าถ้าเป็นหัวเนี่ยค่ะก็จะเบากว่า
นี่ก็เป็นอาร์ตทอยอีกตัวนึงนะคะที่ภูมิใจมากค่ะมันน่ารักอะมันจะพูดอย่างนี้โอเคก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะไว้ติดตามคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีรีวิวกล่องสุ่มนะคะให้เพื่อนๆได้ดูติดตามอีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกับช่องแนนนี่ตะเหนียวนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย